ช่วงนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะที่เราจะได้มาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะขอกราบนมัสการพระคุณเจ้านักบวชทุกฐานะเจริญธรรมชาวค่ายสุขภาพวิถีธรรมทุกท่านค่ะรู้สึกว่าเสียงสาธุเบาไปหน่อย เดี๋ยวเอาใหม่ค่ะเจริญธรรมชาวค่ายสุขภาพวิถีธรรมทุกท่านค่ะโอ้ดีจังเลยเสียงดังดีเข้มแข็งนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้ที่มาเข้าค่ายเนี่ยจะมาเล่าว่าก่อนที่จะมาที่นี่ท่านมาได้อย่างไรมีประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอย่างไรบ้างนะคะทำไมถึงได้รู้จักหมอเขียวหรือถึงได้มาและก่อนนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือมาเพื่อมาศึกษาเสร็จแล้วหลังจากที่ท่านมาแล้วท่านเจออะไรจะเล่าให้พี่น้องเราฟังตามที่ท่านเห็นควรว่าจะเล่าขอเรียนเชิญค่ะเจริญธรรมนะตอนนี้น้องก็คือน้องทิติรัตน์นะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะทิติรัตน์ชื่อเล่นชื่ออะไรคะน้องชื่อพรค่ะน้องพรมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยสุพรรณบุรีค่ะอายุเท่าไหร่คะน้องอายุ55ปีค่ะอาชีพคะอาชีพเดิมเป็นข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชนปัจจุบันลาออกแล้วแล้วก็ปัจจุบันเป็นนักพยากรณ์ค่ะแล้วก่อนจะมาที่นี่นี่ทำยังไงถึงได้รู้จักคุณหมอเขียวได้รู้จักว่ามีค่ายที่นี่แล้วได้มาตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์บารมีธรรมที่จังหวัดชลบุรีน่าจะประมาณสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาแล้วคราวนี้มีน้องคนหนึ่งก็ชื่อก้อยก็มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ไปลงชื่อสิเขามีการปฏิบัติธรรมที่ค่ายหมอเขียวจังหวัดมุกดาหารก็ไม่รู้จักหมอเขียวเป็นยังไงตอนนั้นก็นึกว่าหมอเขียวนี่คงจะแก่แล้วประมาณ 5-60 ประมาณนี้แล้วไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรใช่ไหมคะที่มาป่วยค่ะโรคยอดฮิตค่ะดิฉันเป็นโรคมะเร็งเต้านมนะฮะระยะที่ประมาณ 3.8 หมอบอกว่า3ครึ่งค่อนไปทาง4ก็อีกนิดเดียวจะเต็ม4แล้วโชคดีที่ยังไม่4นะฮะโอ้เก่งจังเลยมายิ้มได้ขนาดนี้เนาะตอนนี้ยิ้มได้อะตอนนั้นมันยิ้มไม่ได้หรอฮะกี่วันนะฮะก่อนจะมาที่ยิ้มได้หมายความว่ามาที่นี่แล้วยิ้มได้เลยหรือยิ้มได้มาก่อนหรือมายิ้มได้ที่นี่ยิ้มได้หลายปีแล้วฮะเชิญต่อเลยค่ะให้พูดต่อนะฮะนึกว่าแบบสัมภาษณ์ไปพูดไปให้พูดเยอะๆเลยดิฉันสัมภาษณ์แค่น้อยๆค่ะก็เป็นมะเร็งมาประมาณที่รู้นะที่ผ่าตัดน่ะประมาณวันที่20พฤษภาคม2539นานมากคนร้องโอ้โหเลยตอนนี้อีกประมาณ3เดือนก็17ปีแห่งความหลังร้อง17ปีได้แล้วนะ16ปีนะเหมือนเพลงสุรพลนะฮะตอนแรกนึกว่าจะอยู่ไม่ถึงขนาดนี้นะฮะอาการเริ่มแรกพูดได้เลยนะฮะอาการเริ่มแรกเนี่ยประมาณน่าจะประมาณปี38นะประมาณกลางๆปีก็ตัวมันเหลืองตัวเหลืองเหลืองเหลืองดิฉันก็สงสัยว่าทำไมมันเหลืองจังจนทำงานที่อำเภอปลัดอาวุโสเวลาหิ้วแฟ้มไปเสนอในอำเภอเนี่ยเดินผ่านก็จะเห็นบ่อยเขาบอกอาพรทำไมตัวก็เหลืองจังเลยหน้าก็เหลืองคราวนี้ก็เริ่มสังเกตที่เขาทักน่ะมาเจออีกก็จะทักอีกประมาณ 2-3 ครั้งคราวนี้เวลาเดินหิ้วแฟ้มไปน่ะที่ว่าการอำเภอกับสำนักงานพัฒนาชุมชนน่ะก็ห่างจากประมาณตรงนี้ไปถึงที่เขากำลังก่อสร้างอยู่ตรงนั้นน่ะเดินมันเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยจะขาดใจเหนื่อยหนืดหนืดหน่วยหนืดหนืดก้าวขาก็ไม่ค่อยจะออกคราวนี้เขาก็ทักบ่อยเข้าไปเข้าอยู่มาวันหนึ่งอาบน้ำก็อาบรีบไปหน่อยถูเนื้อถูตัวก็ไปสะดุดก้อนตรงนี้เฮ้ยก้อนอะไรวะตรงเหนือนมด้านขวาก็คำอยู่งั้นแหละพอรุ่งขึ้นอีกวันสองวันอาบอีกก็คำอยู่มันก็ยังอยู่เนาะหลังจากนั้นก็เจออีก
ก็ไม่รู้มะเร็งเป็นยังไงว่ามันจะต้องเป็นก้อนนะฮะคราวนี้ก็ลองมาคำนมทั้งเต้าอ่ะทั้งเต้าดูมันก็ก้อนใหญ่เราก็เอ๊ะมันก็แยกไม่ออกว่าไหนอันนี้เป็นภาษาสุพรรณนะไม่รู้ที่นี่เขาเรียกยังไงมันเหมือนเป็นก้อนเนื้อข้างในเขาเรียกว่าแป้งนมเอ๊ะว่าคำก้างข้างนี้ข้างซ้ายเอ๊ะทำไมมันก้อนเล็กแต่มันคำข้างขวาทำไมมันใหญ่จังก็ยังไม่รู้มันหมดทั้งเต้าเลยคราวนี้ก็ไปอ่านหนังสือเอาเริ่มอ่านหนังสือมาลงมะเร็งมาอ่านแล้วเขาก็บอกว่านมมันจะไม่เท่ากันมันมีหลายกรณีเช่นเวลาคำนมไปแล้วก็ให้บีบที่หัวนมมันจะมีน้ำออกมาเอาเราก็บีบมันก็ไม่เห็นออกอ่ะมันไม่ใช่แล้วหนึ่งประเด็นผ่านไปอันที่สองก็เลยไปยืนหน้ากระจกอันนี้สังเกตนะให้ทุกคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งให้คิดตามเนี่ยแล้วมันจะใช่เลยพอไปยืนส่องกระจกเฮ้ยนมตอนนั้นอายุ38เนี่ยมันตั้งเต้ากว่านี้นะคะ ไอ้ข้างนี้มันก็ตั้งดีแต่ข้างนี้ทำไมมันยานจังมันเหมือนลูกมะเขือน่ะมะเขือยาวเนี่ยตรงที่เดินไปห้องพักอ่ะมันก็มาห้อยตรงเนี้ยเอ๊ะมันไม่เท่ากันเอ๊ะสงสัยมันจะเข้าข่ายอันนี้ละมั้งเนี่ยแล้วคราวนี้น้องสาวก็มาเยี่ยมที่อุตรดิตถ์ตอนนั้นรับราชการที่อุตรดิตถ์น้องไปเยี่ยมน้องสาวที่มาด้วยกันวันนี้คุณยุพินนั่นแหละก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกเฮ้ยระวังเป็นมะเร็งนะไปหาหมอตรวจสิก็เฉยไม่รู้มะเร็งเป็นยังไงก็ไม่เห็นเป็นอะไรมันก็ยังไม่เจ็บเลยอ่ะแต่ก้อนก็ใหญ่ประมาณเดือนน่าจะประมาณมีนาก็เลยไปตรวจแล้วเขาก็บอกว่าอีกหนึ่งเดือนมาฟังผลอีกหนึ่งเดือนมาฟังผลพอหนึ่งเดือนไปก็ไปกับลูกสาวพอออกจากห้องมานะลูกสาวบอกแม่นะหน้าซีดยังกับไก่ต้มเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเพราะหมอบอกว่าหมอนะคงจะเป็นหมอใหม่หน่อยประมาณสักปีสองปีประมาณนี้เขาไม่เก็บแววตาและสีหน้าของเขาเขาก็อ่านในผลนั่นเป็นภาษาอังกฤษนั่นเราก็จะเงยหน้าดูเขาคุยอ่านไปอุ้ยอ่านอุ้ยไอ้สองอุ้ยเลยสงสัยเราเป็นมะเร็งแน่แล้วไหลอุ้ยเหลือเกินตอนนี้เขาก็บอกว่าพี่เป็นมะเร็งนะระยะที่เท่าไหร่เขาจะไม่บอกหมอตำชนบทก็จะไม่บอกที่มารู้ว่าประมาณ 3.8 เนี่ยรู้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหมอกรุงเทพเขาจะบอกตรงหมดเลยเป็นงี้ต้องรักษาตัวต้องทำตัวแบบนี้จะบอกหมดเลยตอนที่ไปฉายรังสีนะฮะแล้วทีนี้นั่นคือปี38ใช่ไหมคะ38แล้วก็ผ่าตัด39นะ20พฤษภาคม39พอผ่าตัดแล้วเนี่ยช่วงนั้นเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองหรือทางราชการช่วยทางราชการออกหมดทุกบาทไม่เสียเงินแม้แต่บาทแต่ถ้าคิดเงินแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะไม่รู้ว่ามันคงจะเป็นหลายหมื่นหรือเป็นแสนละมั้งไม่ทราบเพราะเขาไม่ได้บอกนะคะค่ะยังรับราชการอยู่นะคะตอนนั้นรับราชการอยู่ค่ะแล้วทีนี้พอผ่าแล้วหลังจากนั้นมีวิถีชีวิตอย่างไรแล้วมันดีขึ้นขนาดไหนก่อนจะมาเจอหมอเขียวค่ะโอ้มันเล่าได้ยาวไหมอย่างสรุปค่ะเพราะเวลาเรามีอย่างสรุปอย่างน้อยค่ะไม่มากก็พอผ่าตัดแล้วก็ฉีดเคมีบำบัดฉีดเคมีบำบัดนี่โคตรจะปวดเลยทรมานเหลือเกินฉีดได้ประมาณสักฉีด12เข็มจำได้เลย12เข็มฉีดได้ประมาณสัก 3-4 เข็มเนี่ยประจำเดือนก็ไม่มีแล้วแห้งแล้วแล้วในการฉีดแต่ละครั้งเนี่ยเขาฉีดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเพียวๆอ่ะเหมือนกินเหล้าก็กินเพียวๆไม่ได้สมัยนี้ที่จะเอามาอะไรนะเอามาใส่ในเขาเรียกอะไรล่ะแล้วก็เข้าไปตามสายอ่ะเพียวๆมันปวดมากเลยเดินนี่โซซัสโซเซไปกลับบ้านนี่อ้วกแตกอ้วกแตนกินอะไรไม่ได้7วันเขาจะฉีดประมาณเดือนละ2เข็มมันจะทรมานมากเลยปวดมากพอให้เคมีบำบัดเสร็จแล้วเนื่องจากดิฉันเป็นคนสุพรรณก็เลยให้หมอก็ทำหนังสือส่งตัวไปฉายแสงที่โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ฉายแสงนี่ทุกคนนะฮะเกือบทุกคนเลย10คนก็อย่างน้อยๆก็ประมาณ9คนหรือทุกคนเลยจะต้องแพ้การฉายแสงเพราะว่าของดิฉันนี่ประมาณ28แสงเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่สบายเนี่ยคุณต้องทนมาให้ได้นะพอดีดิฉันก็พยายามตั้งใจนะไปทุกวันจากสุพรรณนั่งรถมาถึงกรุงเทพสุพรรณนั่งรถมาถึงกรุงเทพทุกวันเลยมันก็เหนื่อยอ่ะใหม่ๆ10วันก็นึก
ในอวดตัวเองอ่ะนึกในใจโอ้ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นเป็นอะไรพอเริ่มได้15วันเอ๊ะมันชักไม่เมื่อยเนื้อไม่เมื่อยตัวแล้วคราวนี้มีอยู่วันนึงจะไปเนี่ยมันก็เป็นไข้ก็นึกถึงคำที่หมอบอกว่าถ้าไม่มา1ครั้งเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้น1ใหม่ก็กัดฟันให้ญาติเป็นครูเป็นญาติด้วยกันเนี่ยหิ้วปีกไปเลยหิ้วปีกขึ้นรถ2แถวไปถึงกรุงเทพนั่งแท็กซี่ไปพอไปถึงที่ตรงฉายแสงนอนแผ่และแผ่ท่าที่เรานอนคนตายยังไม่สนใจใครไม่อายแล้วมันจะไม่ไหวแล้วคราวนี้พอฉายแสงเสร็จแล้วรักษาทุกขั้นตอนเสร็จแล้วแล้วหมอเขาบอกว่าจะอยู่ได้อย่างที่คุณหมอเขียวบอกว่าบอกของดิฉันนี่ประมาณ3 ปีตะคุณจะอยู่ได้ประมาณ3ปีโอ้ยตกใจหน้าซีดอีกแล้วจริงๆแล้วมันจะไม่ถึง3ปีพอได้ประมาณสักปีกับ8 9เดือนเนี่ยโอ้อันนี้มาหนักอันนี้ประทับใจมากเลยตรงนี้นะตรงปีกับ8 9เดือนประทับใจที่สุดเลยแหละงูสวัสดเป็นงูสวัสดเลยงูสวัสดมันก็จะเป็นสำหรับคนที่ภูมิต้านทานต่ำก็เริ่มขึ้นเม็ด2เม็ดเขาก็พาไปหาหมอโบราณน่ะนะ1หมอไม่หาย2หมอก็ไม่หาย3หมอก็ไม่หายมันก็ปวดหนักปวดไปถึงกระดูกแล้วคราวนี้ก็โทรศัพท์เรียกเตี่ยที่อยู่สุพรรณบอกว่าหนูปวดแล้วหนูทนไม่ไหวแล้วหนูจะตายแล้วเขาก็พาหมอที่สุพรรณมารักษาที่อุตรดิตถ์มา1ครั้งมันก็ไม่หายอีกคราวนี้มันก็เป็นหนักเข้าจนในที่สุดคิดจะไปตายที่บ้านแล้วมันจะตายจริงๆนะตอนนั้นน้ำหนักประมาณ36-37กิโลหน้าดำคล้ำไหม้ไม่ได้สวยแบบนี้นะฮะอันนี้สวยเยอะแล้วสวยแล้วจะไปตายที่สุพรรณคราวนี้ตอนที่นั่งไปนะฟังดีๆมันทรมานขนาดไหนหัวหน้าพัฒนาการอำเภอก็สงสารเพราะที่บ้านในชั้นน่ะมีรถปิกอัพธรรมดาตอนนี้มันจะต้องใช้ปิกอัพแบบที่มันมีหลังคาโค้งข้างบนสูงๆอ่ะเอาที่นอน6ฟุตน่ะที่มันมี3ท่อนนะเอาใส่ท้ายรถไปแล้วดิฉันก็นอนไปเพราะว่ามันนั่งไม่ได้แล้วมันนั่งไม่ได้แล้วคราวนี้พอไปถึงบ้านปุ๊บนี่เล่าอย่างเร็วพอไปถึงบ้านปุ๊บลงบันไดเอ้ยไม่ใช่ลงจากรถแล้วแฟนก็ต้องช่วยลงปรากฏว่าก็เดินช้าๆไปเดินนี่ต้องเดินหลังงอนะเดินช้าๆแม่ก็ถามว่าพรเป็นยังไงบ้างล่ะนี่พูดภาษาสุพรรณภาษาสุพรรณภาษาสุพรรณเราก็บอกว่าหนูเจ็บมากเลยเหมือนผีเลยนะเหมือนผีเลยเพราะว่าพูดแรงแบบนี้พูดไม่ได้แล้วมันปวดถึงกระดูกเลยใจจะขาดเลยแล้วผ้าที่นุ่งอย่างเงี้ยพอดีวันนี้นุ่งผ้านุ่งพอดีเลยเหมือนวันนั้นเดียเลยวันนั้นนุ่งผ้านุ่งนุ่งผ้าถุงอย่างเงี้ยแต่มันเหน็บเอวไม่ได้นะเพราะมันเฟอะหมดแล้วคราวนี้เฟอร์หมายถึงเป็นแผลงูสวัสดอะไรใช่แล้วโอ้เฟอร์หมดเลยคราวนี้มันก็เฟอร์แต่ยังเฟอร์ไม่มากตอนนี้มาอยู่ที่บ้านก็รักษาเขาก็เอาหมอที่หมอโบราณมารักษาอีกคราวนี้จะเล่าตรงนี้ฟังจุดเขาเรียกว่าจุดไคลแม็กซ์นะมันร้อนมากเลยก็ชันขาขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อให้ลมมันโกรกมาทางเนี้ยลมมันโกรกมาตอนนี้อะไรนะแมงวันนะมันก็เข้ามาตรงผ้าถุงอ่ะเวลาโกรกเนี่ยมันก็ยกเนี่ยมันเข้ามาก่อนลืมเล่าไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมดนะเป็นร้อยๆตัวเลยนะที่นอนอยู่อ่ะมันก็มากัดมากินน้ำเหลืองอ่ะโอ้ยเป็นไม่รู้แถวนี้300ตัวแถวนี้50ตัวอุ้ยเต็มหมดเลยเอ๊ะวันนี้ทำไมตอนที่แมลงวันมันเข้ามานะวันนี้ทำไมมดปากมันหนักจังทำไมมดมันตัวใหญ่จังก็จับผ้าถุงอย่างเงี้ยเปิดขึ้นมาโอ้ยแมงวันบินชู่นั่นแหละแมงวันมันจะประหยอดไข่ขามันจะเป็นหนอนแล้ววะขนาดนั้นเลยเยอะมากนั่นจากงูสวัสดเลยนะงูสวัสดค่ะงูสวัสดนี่ก็คือมันคุณหมอเขียวบอกน้องมะเร็งคือญาติกันนะญาติกันค่ะเป็นครึ่งตัวเลยค่ะครึ่งตัวจากตรงเส้นสายสะดือตรงข้างหน้าเนี่ยไปถึงเส้นสันหลังกลางหลังเนี่ยหมอก็บอกว่าถ้ามันพ้นกลางหลังคุณตายเนี่ยเราก็นึกในใจโอ้ยยังไม่ตายหรอกยังไม่ตายยังไงก็นึกไม่ตายก็คือมันมีแรงกำลังใจที่คนเป็นโรคมะเร็งจะต้องมีกำลังใจอยู่หนึ่งจุดคือตอนนั้นน่ะที่ฉันเป็นมะเร็งอะนะอาการมันก็แย่ลงเม็ดเลือดขาวก็ต่ำมากลูกชายคนเล็กอายุ7ขวบเราก็คิดในใจว่าเราต้องไม่ตายเราตายไม่ได้มึงเป็นแค่มะเร็งกูเป็นคนกูต้องเก่งกว่านี่พูดตรงๆในพูดแบบกูมึงนี้เลยใจนึกอยู่ตรงว่าถ้าเราตายเนี่ยตอนนั้นลูกได้7ขวบเนี่ย
เดี๋ยวสามีพูดเพราะๆหน่อยสามีจะไปมีเมียใหม่แล้วเมียใหม่ที่เป็นแม่เลี้ยงก็จะมาแกล้งลูกเราเราต้องไม่ตายเราตายไม่ได้เดี๋ยวลูกเราโดนแกล้งตรงนี้จุดตรงนี้ไม่น่าเชื่อเอาตัวนี้มาเป็นจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าเราต้องไม่ตายแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อแล้วมันก็เหมือนมีกำลังใจอ่ะเสร็จแล้วพอมันปวดมากๆมันปวดกระดูกโอ้ยปวดอย่างเงี้ยใจมันก็เถียงกันอีกโอ้ยจะตายเลยมั้งเนี่ยพอมันไม่ปวดมันก็นึกสร้างกำลังใจได้อีกอย่างเงี้ยฮะก็เลยรอดมาแล้วมาอย่างไรถึงได้มาที่นี่ตอนนี้วกกลับมานี่เลยค่ะวกกลับมาก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามีคนบอกที่ศูนย์บารมีธรรมที่ชลบุรีว่าเขามีการเข้าค่ายของหมอเขียวดีอย่างงี้อย่างงี้ตอนนี้เราก็ถามว่าดียังไงเขาบอกพี่พรต้องไปฟังเองถึงจะรู้นั่นดิฉันก็เลยคิดว่าสงสัยเจ้ากรรมนายเวรจะเปิดให้เราแล้วเปิดให้เรามาหายกับหมอเขียวนี่แหละและเมื่อมาถึงค่ายแรกที่เข้าก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่เดี๋ยวเท่าไหร่นะมันจบแค่วันที่30นะเดือนที่แล้วเนี่ย30 25 26 27 28 29 30 31ค่ะตอนที่ก่อนจะเข้าค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยตรงนี้มันจะดำมากนะมันจะดำเป็นเอาเรียกว่าคนแก่อยู่ตรงนี้ตรงเสาเนี่ยคนแก่อายุ88นะยังมองเห็นตรงนี้ดำเลยคิดดูคนแก่88ปีตาไม่ดีแล้วอ่ะเขาก็นึกว่าใส่แว่นตานานหรือยังไงก็อาจจะเนื่องจากว่าประจำเดือนเราไม่มี1 2ท้องเราผูก3รังสีที่โดนฉายแสง4ปอดที่ไปหายใจอะไรเข้ามาเยอะๆพอที่กาญจนบุรีเข้าค่าย7วันแล้วผลปรากฏว่าอย่างไรมันก็ดีขึ้นก็ตามทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่วิทยากรแล้วก็คุณหมอเขียวพูดทั้งหมดเลยให้กินฉี่ดิฉันก็กินฉี่กินแล้วก็เอามาเขาบอกว่าถ้าดีท็อกดีกว่าน้ำคลอโรฟีนเนี่ยดิฉันก็ใส่ดีท็อกอีกมาถึงตรงนี้นี่พูดเรื่องตลกนิดนึงนะฮะมาถึงตัวนี้เขาบอกว่ารับบริจาคฉี่ดิฉันโมโหนึกเสียใจอ่ะบริจาคถ้าจะไม่ได้แล้วมันไม่พอได้ซ้ำไปเวลาเข้าไปดีท็อกเนี่ยนะเข้าไปดีท็อกพอฉี่มาปุ๊บอ้าวกินก่อนกินเสร็จแล้วก็ใส่ดีท็อกเอ๊ะว่าจะเก็บไว้ล้างหน้าสักหน่อยล้างไม่ได้ซะแล้วหมดผสมน้ำเอาค่ะเผื่อจะได้จำนวนมากขึ้นนะแต่มีฉี่อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ฉี่นาโนคุณหมอคงพูดอีกครั้งนึงเชิญต่อค่ะตรงนี้จะถามถึงตรงไหนคะเนี่ยหมายถึงว่าพอมาที่นี่7วันวันแรกแล้วก็อยู่ที่นี่เป็นยังไงที่จะบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ว่ามาอยู่ที่นี่อยู่ดีมีสุขหรือว่าอึดอัดขัดเคืองอย่างไรไม่อึดอัดขัดเคืองเลยธรรมดาแล้วดิฉันเป็นคนนอนตื่นสายประมาณเกือบ6โมงเช้าจะนอนประมาณ3ประมาณ4ทุ่มครึ่งแต่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาปล่อยไปเสร็จแล้วกว่าจะหลับมันก็ประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งเนื่องจากเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับมันมีความวิตกกังวลอะไรประมาณนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเองมานานแล้วแล้วก็สามารถตื่นตี3 40 45นาทีได้แล้วกลางวันนี้จะไม่ค่อยหลับเลยจะตั้งใจฟังอย่างดีมากๆเพราะว่าคิดว่าเมื่อเข้าค่ายที่เมืองการน่ะบางทีเราอาจจะหลับมั่งอะไรมั่งมันอาจจะเผลอความรู้เนี่ยมันลอดหูเราไปเราฟังไม่หมดก็เลยมาฟังที่นี่อีกแล้วก็คิดว่าในวันที่14ถึงวันที่20มีนาคมนี้ตอนนี้ใจดิฉันคิดจะมาที่นี่ประมาณ 90% แล้วสาธุนะคะเพราะตอนนี้นี่พูดถึงว่าภาระงานด้านที่ต้องทำมาเพื่อจะทำมาหาเลี้ยงชีพมันก็เป็นอันว่าเรามีอิสระแล้วจากตรงนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ลูกคนเล็กที่ว่าอายุ7ขวบตอนนั้นตอนนี้ก็ย่าง23แล้วมั้งเรียนจบแล้วแล้วก็ทำงานแล้วก็เลยสบายเลยไม่มีเงินก็ไม่สนใจแล้วก็ได้บำนาญ นิดหน่อยแล้วก็ที่จากที่ไปดูดวงที่ตลาดสามชุก100ปีบ้างโฆษณาเลยนะฮะตลาดสองชุก100ปีก็ได้ตรงนั้นนิดหน่อยเจ้าของที่ที่เราเช่าอยู่เขาก็บอกว่าหมอดูเวลาหมอดูไม่อยู่คนนั้นคนนี้ก็มาถามลูกค้าหายหมดลูกค้าขาประจำอ่ะเราก็ได้แต่ยิ้มถ้าพูดมากไม่ได้เดี๋ยวเขาไล่ที่อยู่เดี๋ยวเขาไล่ไม่ให้เราอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยิ้มแล้วเราก็จ่ายค่าเช่าให้เขา
นั่นคือเช่าทำอะไรคะเช่าดูดวงค่ะฉันเป็นหมอดูอ๋อเป็นหมอดูออกจากราชการแล้วก็ไปเรียนหมอดูไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะแล้วก็มาเป็นหมอดูเพราะว่าตอนนั้นน่ะตอนที่มันมีเรื่องคิดมากมันมีที่มาที่ไปก่อนที่จะเป็นหมอดูก็เนื่องจากมีเรื่องเครียดเอาตีว่าอีกหนึ่งเรื่องอะไรกันซึ่งไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งทำยังไงเราจะเลิกคิดเรื่องนี้ให้ได้มันก็เครียดอยู่นั้นกินข้าวก่อคิดนอนก่อคิดก็เลยในหนังสือที่อ่านนะเขาจะบอกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็เลยเปลี่ยนจากความเครียดที่เราทุกข์ใจตรงนั้นน่ะไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันเลิกคิดตรงนั้นใจก็คิดอีกถ้าเกิดเราไปเรียนแล้วเราจะอ่านหนังสือรู้เรื่องเหรอและในที่สุดดิฉันก็ทำได้ปัจจุบันเป็นหมอดูได้ประมาณ7ปีละภาคภูมิใจในการเป็นหมอดูและที่ทำได้เนาะว่าต่อไปว่าเมื่อรู้ว่ามาตรงนี้แล้วดีขึ้นเนี่ยด้วยอย่างไรบ้างที่จะบอกให้พี่น้องได้รับทราบแล้วก็เผื่อใครมาหาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการดูแลสุขภาพหรือกับการปฏิบัติธรรมก็ได้มาที่นี่นะฮะประการแรกเลยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือได้ความรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่รู้นะที่ฉันคิดเองว่าเป็นความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากผู้ซึ่งเป็นผู้ให้จากใจจริงจากจิตสำนึกด้านในกลั่นออกมาจากจริงๆเลยและที่ฉันก็ไม่รู้พูดได้หรือเปล่านะมักจะพูดกับคนอื่นว่าคุณหมอเขียวอ่ะชาติต่อไปอ่ะเขาคงไม่ได้เกิดเป็นคนแล้วล่ะคิดเอาเองนะหรืออาจจะไม่ได้เกิดแล้วก็ได้ณชาตินี้เขาก็อาจจะไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่เราท่านทุกท่านเห็นเพราะว่าเขาก็เป็นในคราบของอีกในร่างของอีกร่างหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะช่วยเหลือคนอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าน่าจะวันที่4ที่เข้าค่ายเนี่ยดิฉันซาบซึ้งใจดิฉันตั้งใจตั้งแต่เมืองกาญเลยว่าถ้ามาที่นี่ถ้ามีโอกาสเนี่ยจะกราบเท้าท่านให้ได้ก็นึกในใจโอ้ก็มีแต่คนแบบมาเวลาจะเลิกลงบรรยายทีก็ห้อมล้อมเต็มหมดเอ๊ะคนอย่างเราเนี่ยเล็กเพียงเสี้ยวธุลีดินเราจะเข้าถึงหมอเขียวได้คุยกับหมอเขียวไหมในที่สุดได้เดินสวนตรงนั้นดิฉันก็เอาประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการ์ตูนให้ไปก่อนประมาณตอนเช้าแล้วก็บังเอิญเจอตรงนี้ความฝันเป็นจริงดิฉันก็ก้มกราบที่เท้าท่านรีบชักเท้าออกมาเลยทำให้ไม่รู้นะจิตใต้สำนึกนะของคนที่ฉลาดน้อยเนี่ยคนที่ผ่านการเป็นโรคมะเร็งมาแล้วเนี่ยคิดว่าท่านคงไม่ได้ถือศีล5ศีล8ธรรมดาเพราะทำไมท่านต้องรีบชักเท้าอย่างรวดเร็วเหมือนไม่ให้ผู้หญิงถูกตัว1ประการ1ที่คิดประการที่2อาจจะประการที่2นี่น่าจะไม่ใช่ดิฉันไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์นะเป็นเพียงแค่นักพัฒนาชุมชนวิเคราะห์ไม่ให้เก่งแต่คิดว่าอย่างนี้แหละเพราะดูแววตาของท่านน่ะเวลามองดูแววตาของท่านน่ะแววตาของท่านน่ะเป็นแววตาที่เมตตาและเป็นแววตาที่แบบคนที่ใหญ่ๆโตๆมีฐานะทางด้านการงานเก่งขนาดนี้แววตาจะต้องไม่เป็นอย่างนี้มั่นใจในความรู้สึกมั่นใจในสายตาของตัวเองที่มองไปเพราะว่าก็อยากจะบอกทุกท่านที่มานะที่นี้ว่าท่านมาถูกทางแล้วที่มาหาคุณหมอเขียวและก็ขออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะเมื่อกลับไปบ้านแล้วขอให้เชิญชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่รักสุขภาพเพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพหรือคนที่ป่วยก็ได้ให้มาที่นี่มาถูกทางแล้วนะฮะแล้วท่านก็จะกลับไปด้วยกลับไปในลักษณะของคนที่มีสุขภาพดีและดิฉันก็มั่นใจว่าตัวเองก็ต้องเป็นเช่นนั้นเนี่ยต้องคิดนะต้องรอดจากมะเร็งแน่นอนในที่สุดแล้วคุณพรเองหลังจากที่ว่ามาอยู่ที่นี่วันนี้วันที่6ของค่ายแล้วเนี่ยมีอาการอะไรปรากฏให้ชัดเจนว่าเป็นลักษณะเช่นที่ว่ามันดีนะฮะค่ะมันเบาเนื้อเบาตัวดีท็อกซ์นะทำแล้วดีท็อกซ์มันก็เบาเนื้อเบาตัวแล้วก็ตรงนี้ตรงสมักหลังเนี่ยโดนฉายแสงก็จะฉายแสงข้างหลังนี่แล้วก็ฉายแสงข้างหน้าเนี่ยเนื้อมันจะแข็งมันจะปวดมาเป็น10กว่าปีแล้วเป็นมะเร็งนี้17ปีปวดนี่ก็ตีว่าประมาณสัก11 12ปีได้มันปวดทรมานนะตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงแสนชั่วโมงล้านชั่วโมงตั้งแต่10กว่าปีอะแล้วเวลาทำอย่างที่อาจารย์สอนเมื่อกี้อะตอนแรกมันก็ปวดนะคือมันปวดระยะยาวนานไงมันหลายปีมากจะให้หายปุ๊บเดียวแค่มาเข้าค่ายเป็นไปไม่ได้พออาจารย์สอนบิดซ้ายบิดขวาหรือทำโยคะตอนเช้ามันก็จะไม่ปวดพอมันไปพอได้สักตอนบ่ายแล้วมันก็จะกลับมาปวดใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันนานมากมันต้องใช้เวลาปวดสะบักหลัง
แต่รู้แล้วว่าบรรเทาได้และทำให้การปวดนั้นลดลงได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ตรงนี้ว่าอย่างไรบ้างคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าให้ทุกท่านตั้งใจนะฮะตั้งใจเวลาคุณหมอบรรยายหรือว่าวิทยากรอื่นก็ดีที่บรรยายเนี่ยให้ตั้งใจฟังนะฮะถึงแม้ว่าจะไปอยู่ในที่พักก็ถึงแม้จะนอนก็นอนฟังแต่ห้ามหลับนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยดีมากเกรดเล็กเกรดน้อยดิฉันจำได้แม้กระทั่งคุณหมอบอกว่าเวลากินข้าวกล้องนะกินข้าวกล้องอย่างเดียวไม่ได้พอดิฉันเป็นมะเร็งดิฉันก็กินข้าวกล้องมาตลอดเลยกินข้าวกล้องมาอย่างเดียวแต่ไม่รู้อาการเป็นยังไงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่ามันอาจจะดื้อมะเร็งก็ได้มันไม่เห็นอะไรนะอย่างที่คุณหมอบอกอ่ะท่านก็บอกว่าให้เอาข้าวขาวผสมด้วยเนี่ยกลับไปก็ทำแล้วก็กลับไปก็หุงข้าวใส่ถั่วเขียวกินแล้วมันดีนะกินแล้วมันน่ะอร่อยอ่ะอร่อยกว่าข้าวธรรมดาปกติเลยแล้วก็กินฉี่อ่อลืมไปกับข้าวก็พยายามไปทำเหมือนที่นี่แต่ว่ารสอาจจะเข้มข้นกว่านี้นิดนึงแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเวลาคุณกลับบ้านไปแล้วเนี่ยใน1อาทิตย์7วันเนี่ยคุณไม่ใช่คุณคนนี้คุณทั้งหมดที่ฟังเนี่ยค่ะว่ากลับบ้านไปเนี่ย7วันเนี่ยคุณกินอาหารสูตรแบบนี้ให้ได้4ถึง5วันแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปกินตามปกติของคุณเพราะว่าถ้ากิน7วันแล้วเดี๋ยวจะลงแดงตายท่านพูดเนี่ยจำได้ทุกคำพูดอันนั้นคือหมอเปิดช่องให้แล้วก็ถ้าว่า5วันเราเข้มๆในเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะอาหารสุขภาพอีก2วันลองไปทานพิษดูแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นอย่างไรเราจะยังทานพิษนั้นอยู่แค่ไหนก็อยู่ที่ร่างกายของเราซึ่งหมอให้เราเป็นหมอดูแลตัวเองใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดนี้ถ้าจะมีอะไรจากค่ายนี้ที่น้องพรจะบอกชาวค่ายว่าน่าจะปรับอะไรหรืออะไรที่มันดีอยู่แล้วหรือยังไงก็แล้วแต่ที่จะบอกนะคะเชิญที่เป็นข้อที่ควรจะปรับปรุงก็ด้วยก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ต้องบอกว่าเอาเฉพาะข้อที่ดีทั้งหมดแล้วแต่น้องพรจะพูดนะคะท้ายที่สุดนี้เพื่อเดี๋ยวจะมีเวลาแบ่งสรรกันค่ะค่ะพูดตรงๆเลยนะคะค่ะ เวลานี่เนื่องจากดิฉันเนี่ยเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับกว่าจะหลับเนี่ยเขานอนสี่ทุ่มที่หลับกับเที่ยงคืนเมื่อคืนวานก็หลับแล้วก็พองกหัวขึ้นมาโอ้เขาหลับกันหมดแล้วเราคนเดียวยังไม่หลับเลยทั้งโรงนาตรงนั้นน่ะก็คือเวลานอนเนี่ยให้ประมาณว่าให้จิตอาสาหรือคณะวิทยากรทั้งหมดเนี่ยช่วยบอกย้ำๆบ่อยๆว่าปิดไฟเวลาเท่านี้แล้วก็นอนนี้ฮะปิดไฟ3ทุ่มขออนุญาตบอกเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ไม่คุยกันมันนอนไม่หลับปิดไฟแล้วก็งดโทรศัพท์นะฮะตอน3ทุ่มนี่หมายความว่าขอความกรุณาเพราะหลายท่านต้องลำบากอย่างนี้นะฮะในการนอนแล้วก็จะได้นอนหลับแล้วเช้าขึ้นมาเราจะได้สดชื่นในการมาทำวัดเช้านะคะอันนั้นคือของฝากจากน้องพรค่ะแล้วก็อีกนิดนึงตรงหัวมุมตรงทางอ่ะที่จะไปตรงโรงนาที่นอนนะมาอยู่ที่นี่ได้2คืนก็จะมีคนบอกน้องเขาเดินสวนพี่ระวังนะหนูเห็นงูแล้วเจอ2ครั้งก็อยากจะให้มีเสาไฟตรงนั้นติดเสาไฟฟ้าตรงนั้นเพื่อจะไฟจะได้สว่างไปถึงกันกับตรงหน้าเรือนนอนอ้าวรับไว้จะได้บอกฝ่ายสถานที่ว่าเหมาะควรหรือไม่อย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามพยายามที่จะดูแลตัวเองด้วยในส่วนนั้นแล้วก็พอดีของเราตรงนี้มันระบบนิเวศนะมันมีอะไรพร้อมอยู่แต่ไม่ใช่บอกว่าไว้อย่างนั้นแหละไม่ใช่อย่างนั้นนะคะรับไปบอกกล่าวกันค่ะค่ะก็ขอขอบมีอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะก็ขอยุติการเขาเรียกอะไรนะวิธีการเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องการเป็นโรคมะเร็งก็อยากจะบอกฝากอีกนิดคำเดียวสุดท้ายสั้นๆสดชื่นไม่ใช่อ่ะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเอาเองนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะแต่มีคนถามว่าเห็นสดชื่นนิดนึงแถมนิดนึงว่าทำไมถึงเป็นคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วดูมีความสดชื่นมันนานเลยนี่ฮะตั้ง17ปีแล้วแต่ตอนนั้นสดชื่นไม่ออกหรอกแล้วก็
ไม่รู้ก็เกี่ยวกับเรื่องกำลังใจแล้วพอดีดิฉันอาจจะเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงตอนอยู่พัฒนาชุมชนจะเป็นวิทยากรอบรมชาวบ้านเยอะมากเลยแล้วหัวหน้าก็จะบอกว่าพอคนที่มาอบรมประมาณบ่ายสองเนี่ยเขาใกล้จะหลับแล้วพี่พรไปเล่าเรื่องใต้สะดือลงไปให้เขาฟังหน่อยสิแต่ที่นี่ไม่เอานะเราไม่ได้รู้แล้วค่ะ ก็อาจารย์ถามก็บอกเขาไงแล้วคนนี้หมอที่โรงพยาบาลรามานะเขาก็จะบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเนี่ยนะถ้าคุณทำได้เนี่ยนะทำให้จิตใจแจ่มใสแล้วก็บางครั้งอาจจะทำตัวแบบติ้งติ้งต้องต้องนิดนิดหนึ่งแล้วจะอารมณ์ดีคนอื่นไม่ต้องสนใจเขาจะว่าอะไร แต่ที่แน่ๆคือตอนนี้มีทางออกแล้วว่าต่อไปนี้จะอยู่กับคุณม่าอย่างมีความผาสุกใช่ไหมจะอยู่กับคุณมะเร็งอย่างมีความผาสุกใช่ไหมดิฉันคิดว่าคงไม่นานเนี้ยเขาคงจะไปจากดิฉันแล้วค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็นะเป็นอันหวังได้ว่ามีแต่ความสดชื่นเพิ่มขึ้นขอบคุณน้องพรมากที่ได้มาให้ความรู้ว่ามันทรมานอย่างไรในตอนที่เราได้คีโมได้ฉายแสงได้อะไรนะคะแล้วก็พิษภัยที่มันยังค้างๆอยู่พอมาเจอที่เมืองการปั๊บรู้สึกว่าพอกหน้าพอกหน้าบอกไปว่าพอกหน้าที่ใช้มากก็คือหมายความมาที่ที่สอนไปนะฮะพอกหน้าแล้วดีท็อกฮะดีท็อกอันดับหนึ่งดีท็อกทุกวันเลยทุกวันพอวิทยากรบอกว่าพี่ต้องดีท็อกพี่ต้องทำเย็นนี้เลยโอ้ชี้หน้านี้เลยนะทำตามเขาครั้งแรกเขาบอกว่ายังกระส้วมแตกเลยมันใช่จริงมันเหม็นเหม็นพอครั้งที่สองก็เริ่มดีขึ้นในตัวเบาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะติดใจนะตอนนี้ติดใจแล้วนะใครที่นั่งอยู่นะที่นี้ใครที่ยังไม่ได้ดีท็อกนะดิฉันขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสาธุนะใครไม่ดีท็อกก็แล้วแต่เนาะนะดี